ของจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ Welcome our fans นี่ก็จะเป็นการเปิดช้างนะคะนี่ขบวนช้างพาเหรดนะคะมีแต่ช้างพลายงามงามนะคะวันนี้พลายเป๊ปซี่นะมาชุดแรกเหรอคะชุดที่สองพลายโค้กนะคะฝั่งนี้ชุดสามเป็นชุดพลายอะไรจำชื่อไม่ได้นะคะไม่รู้จักส่วนฝั่งนี้พลายชุมพลชุดแรกนะคะของเราก็น่าจะยืนเป็นแบ็คกราวด์ให้เจอนะคะเป็นกองทัพค่ะท่านผู้เขียนที่เคารพนะคะเบื้องหน้าของท่านในขณะนี้นะคะคือความสง่างามของช้างเมืองสุรินทร์นะคะขอสิ่งปรบมือแรงดังอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กับช้างสุรินทร์นะคะแล้วก็รวมไปถึงคณะผู้แสดงทุกท่านด้วยนะคะ Once again I'd like to welcome all our fans here and also I'd like you toGive them a big hand! และในลำดับนี้นะคะจะเข้าสู่วิธีการแถลงข่าวนะคะซึ่งเราจะได้ค่ะที่ขออนุญาตแนะนำนะคะท่านประธานในการแถลงข่าวนะคะนั่นก็คือท่านสุภพงศ์กิตติพัฒน์พิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ค่ะ Now we are on the ceremonyFirst of all, the chairman, Excellency Suphong Kitin Phat Pibun, Surin Province of Governor. And Ajahn Pen Kitin Phat Pibun, Nayok Lao Ka Chat, Jawa Surin. Excellency Ajahn Pen Kitin Phat Pibun, President of Surin Red Cross Association. And the Ruang Thalem Khao, which is brought by the President of the Ongkar Burihan Suwet, Jawa Surin.After press operators of rising representative of President of Surin Provincial Administration Organization. ค่ะผู้แทนจากเดี๋ยวเราผู้บริการโครงการสวนสัตว์สักครู่นะคะให้การ representative of the Director of Zoological Park จะมีการตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะระยะหนึ่งกับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่อนุสาวรีย์ของท่านครับโดยว่าเป็นพี่น้องชาวนะคะสุรินทร์มากับทุกอำเภอจาก17อำเภอรวมกันประมาณ 10,000 คนนะครับจะมารำวงสวงวันนี้ที่จังหวัดก็จะมีการรำวงสวงด้วยนะคะของจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้ที่จังหวัดค่ะถือว่าเป็นวันเปิดงานเป็นทางการแล้วต่อจากนั้นนะครับใน12วันเราจะมีกิจกรรมกันทุกวันนะครับโดยเฉพาะการแสดงแต่วันที่20เราก็จะมีการเลี้ยงอาหารช้างเป็นบุฟเฟ่ช้างนะครับช้างที่จะเดินทางจากตัวจะมีการเลี้ยงตัวช้างอย่างการแสดงช้างทุกปีก็จะมีการเลี้ยงแบบนี้นะครับนะครับทานอาหารที่จังหวัดสุรินทร์นะครับที่เราได้จัดเป็นขนมสำหรับเลี้ยงอาหารช้างไว้หนึ่งขนมนะครับก็ไปทานบุฟเฟ่กันก่อนนะครับพอทานเลี้ยงอาหารช้างเสร็จแล้ววันที่21พฤศจิกายนก็จะมีการจัดแสดงช้างทั้งภาคเช้าและภาคค่ำนะครับภาคเช้าเราก็จะมีการแสดงช้างเป็น5
าที่ไปของช้างเมืองสุรินทร์แล้วก็ความสามารถของช้างรวมถึงการเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามีส่วนที่ไปชมการแสดงช้างเข้ามีส่วนร่วมกับการแสดงของช้างในวงตอนท้ายๆนะครับเพื่อจะสร้างความสนุกสนานร่วมกันนะครับส่วนในภาคค่ำเราก็จะเป็นการแสดงแสงสีเสียงของช้างเมืองสุรินทร์ครับให้ได้ชมกันซึ่งโดยปกติที่ผ่านมานี้เราไม่ได้จัดการแสดงในภาคค่ำนะครับเราจะไม่มีการแสดงแสงสีเสียงของช้างแต่ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่60ที่จังหวัดสุรินทร์ได้จัดแสดงได้จัดการช้างขึ้นมาเราจึงจัดการแสงสีเสียงของช้างในภาคค่ำเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อให้น้องประชาชนได้เข้ารับชมกันอย่างเต็มอิ่มครับก็ขออนุญาตนำเรียนในเบื้องต้นพอดีก่อนครับเจ๊และน้องก็เป็นการแถลงข่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนน่าจะไม่ได้ชมฉากยุทธาธีนะคะน่าจะสอบถามเพิ่มเติมได้ในภายหลังนะคะทางตัวสปินของเราก็พร้อมนะคะที่จะแสดงแล้วก็น้องช้างก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านหน้านะคะต้องของการจัดงานมหัศจรรย์60ปีงานช้างสุรินทร์ในปี2560ในครั้งนี้นะคะ63ในครั้งนี้นะคะค่ะและในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของการที่เราจะถ่ายภาพที่ระลึกนะคะในโอกาสนี้นะคะที่ฉันขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่านแก่ผู้มีเกียรติข้าราชการทุกผู้ใหญ่นะคะขอเรียนเชิญท่านคุณกัญญาทุมเสนนะคะท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็วันนี้ท่านนายกเหล่ากาชาดท่านนำมาเลยนะคะค่ะท่านจันเพ็ญกิติพัฒน์พิบูลนะคะนายกเหล่ากาชาดนะคะขอได้เรียนเชิญนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็เรียนเชิญช่างภาพนะคะได้จากที่ที่เหมาะสมด้วยนะคะค่ะขอเรียนเชิญท่านรองรัฐจงศักดิ์นะคะนายกอำเภอท่าตูมนะคะค่ะท่านวันเพ็ญหานเสมอนายอำเภอสนมค่ะท่านกิติชัยเกศวงศาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านวิสิทธิ์โชคชัยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านอภิญญาโรงลีชัยเกษตรจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านศึกษาสุวรรณธาดาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ท่านกิติพันธ์เรือนปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านเป็นการเสร็จงานนะคะท่านผู้อำนวยการสุริยันท้าวสุรินทร์ท่านสุวรรณีศรีสุวรรณสาครจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านจรินพรจันพุทธชงนะคะผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านกริติกรชาวอ่างทองนะคะคนสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ท่านวิชัยชุมศรีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ท่านดวงตาโนนาเจตนะคะโนนาเจตนะคะค่ะโนนาเจตนะคะคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ท่านวิจิตรพิมพ์กันนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนโสดศึกษานะคะท่านพนัทคัชนินนะคะหัวหน้าบ้านพักเด็กจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านธนสิทธิ์ธนากีรตินันนะคะรักษาการเกษตรนะคะจังหวัดสุรินทร์ท่านสุทธิดาจักเกรงนะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะวันนี้มาเห็นนะคะเรียนเชิญนะคะท่านผู้มีเกียรติท่านอาจจะไม่ได้เอ่ยนามนะคะต้องขออภัยต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะท่านผู้มีเกียรตินะคะเป็นตัวแทนของกองทัพเลยนะคะจากเทศบาลเมืองสุรินทร์เป็นอย่างตัวเท่มากนะคะเชิญเลยนะคะค่ะจากศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศของเรานะคะท่านรองวัญชัยคำพะวงศ์นะคะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต1ต้นสังกัดของท่านเองนะคะเรียนเชิญเลยนะคะค่ะเป็นเกียรตินะคะค่ะมีช่องว่างท่านข้างบนเวทีเต็มนะคะท่านสามารถยืนกับคณะผู้แสดงได้เลยนะคะท่านคะได้ภาพชัดด้วยนะคะด้านล่างสวยงามนะคะเรียนเชิญเลยนะคะค่ะเรียนเชิญนะคะทุกท่านเลยนะคะค่ะเรียนเชิญด้วยความเคารพค่ะเป็นภาพแห่งความประทับใจที่เราจะร่วมภาคภูมิใจนะคะกับเกียรติประวัติของจังหวัดสุรินทร์ในการจัดงานช้างนะคะมา60ครั้ง60ปีแล้วนะคะขออนุญาตกับเรียนเชิญเลยนะคะทุกท่านเลยนะคะจากวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์กับเรียนเชิญนะคะค่ะจะมีแสงสีเสียงกลางคืนพร้อมนะคะจากมณฑลทหารบกที่25นะคะขออนุญาตจะเรียนเชิญผู้แทนนะคะค่ะซึ่งอาจจะไม่ได้มีรายชื่อนะคะที่ฉันขออนุญาตนะคะกับเรียนเชิญนะคะทุกท่านด้วยความเคารพเลยนะคะเป็นภาพเป็นความประทับใจนะคะ
ซึ่งช้างเชือกสำคัญ2เชือกที่อยู่ด้านข้างที่มีงานสง่างามมากๆแล้วก็แต่งเครื่องออกศึกแบบนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะช้างทั้ง2เชือกจะมาสาธิตนะคะการชมช้างให้ทุกท่านได้ชมว่าช้างสุรินทร์นะคะชนช้างสง่างามเพียงไรนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งท่านจะได้ชมค่ะให้ฟังนะให้ชมนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะทีมงานที่ว่าเบจินนะคะที่ได้จัดนะคะการรายงานแถลงข่าวได้อย่างสมศักดิ์ศรีเมืองสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ต่อไปด้วยนะคะวันนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ของเรา